วันนี้มาพบกับนีน่านะคะหลายคนคงจะไม่รู้จักนีน่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบอัดวิดีโอของตัวเองเวลาทำอะไรเงี้ยคือ ชอบเก็บไว้ดูตอนแก่ค่ะ พอดี โอ้ยขอโทษ เสียงไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่ค่อยสบายมา 4-5 วันแล้วแล้วก็พอดีอัดวิดีโอนี้เพราะว่ามีน้องๆเพื่อนๆหลายคนถามว่าเฮ้ยแกไปทำอะไรมาแบบหน้าท้องดูดีแบบมีกล้ามเนื้อนิดๆมีกล้ามเนื้อท้องนิดๆแล้วก็มีกล้ามเนื้อแขนนิดๆนะคะสำหรับผู้หญิงเนี่ยมีขนาดนี้ถือว่าไม่มากจนเกินไปไม่เหมือนกับผู้ชายเวลาที่แบบเวลาเขาสร้างกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อเขาจะใหญ่คือจริงๆแล้วทำมาประมาณ3เดือนแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ทำสม่ำเสมอนะคะถึงได้ขนาดนี้ก็คือมันก็มีหลายๆอย่างด้วยกันจริงๆก็มีแค่2อย่างแหละก็คือว่าออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารที่คลีนฟู้ดนะคะคลีนฟู้ดนี่คือไม่ใช่ว่าไดเอทหรือว่ากินน้อยนะคะจริงๆกินเยอะมากกินวันนึง6ครั้งแต่ว่าเราก็กินน้อยๆเน้นผักกับเน้นเนื้อไม่เน้นพวกคาร์โบไฮเดรตข้าวขนมปังพาสต้าของหวานอะไรก็กินมากค่ะกินเล็กๆน้อยๆคือกิน6ครั้งต่อวันนี่ก็คือว่าตอนเช้าเนี่ยต้องกินเลยเบรคฟาสต์ทุกวันกินอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นพีนัทบัตเตอร์เจลลี่เบิร์นเบรดหรือว่าอะไรก็ได้ขอให้กินนะคะตอนเช้าแล้วก็แบบมีสแน็คระหว่างวันจริงๆไม่ชอบกินสแน็คที่แบบว่าเป็นพวกชิปเป็นมันฝรั่งทอดอะไรอย่างนี้ก็จะคือจะกินเม็ดธัญพืชเวลาขับรถไปทำงานชีวิตนี้หน้านะคะเร่งด่วนมากค่ะต้องไปแต่ละที่ระหว่างที่ไปเนี่ยก็คือจะมีเม็ดธัญพืชติดรถไว้แล้วเวลาขับไปก็กินไปขับไปกินไปก็สนุกดีไปถึงที่ทำงาน ก็ทำงานเสร็จเที่ยงก็กินข้าวปกติแต่ก็คือแบบว่าจะเน้นพวกซาลัดหรือไม่ก็จะกินเนื้อล้วนๆหรืออะไรคืออะไรก็ได้ที่หลีกเลี่ยงพวกคาร์โบไฮเดรตได้เพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยสามารถรับคาร์โบไฮเดรตได้จากพวกผักผลไม้อยู่แล้วผลไม้นอกจากจะมีวิตามินต่างๆแล้วก็ยังมีคาร์โบไฮเดรตคือผักเกือบทุกแทบทุกชนิดนะคะจะมีคาร์โบไฮเดรตหมดซึ่งตรงนั้นคือเราก็งดทานข้าวหรือว่าก็ทานน้อยๆวันหนึ่งทานข้าวครั้งหนึ่งแล้วก็ทานอย่างอื่นแทนอย่างเงี้ยแล้วก็มีเที่ยงแล้วก็ทานสแน็คระหว่างวันแล้วก็มีข้าวเย็นแล้วก็ก่อนนอนก็จะเป็นสแน็คหรือเป็นอะไรเบาๆเป็นโยเกิร์ตอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือเพราะว่าไอ้พวกคาร์โบไฮเดรตเนี้ยจะสร้างไขมันรอบๆทำให้ต่อให้เราพยายามสร้างกล้ามเนื้อแค่ไหนมันก็จะไม่เห็นเพราะว่าเนี่ยแหละค่ะความอ้วนหรือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันจะแบบว่าบดบังdefinition ของกล้ามเนื้อหมดทีนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือว่านี่น่าจะกินโปรตีนเสริมเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายหนักนะคะกล้ามเนื้อเราเนี่ยก็จะเหมือนแบบว่าถูกทำลายไปคือจริงๆก็ไม่ใช่ว่ากล้ามเนื้อฉีกแต่ก็ประมาณนั้นแหละค่ะแล้วทีเนี้ยโปรตีนเนี่ยก็คือว่าจะช่วยให้ไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่สึกหรอพอเหมือนกับบาดแผลค่ะเวลาเรามีแผลครับทุกคนจะแบบว่าเกิดแผลเป็นใช่ไหมเพราะว่ากล้ามเนื้อเยียวยาตัวเองแล้วก็ทำให้ใหญ่ขึ้นทีเนี้ยการที่เรากินโปรตีนเข้าไปก็จะช่วยให้ร่างกายมีโปรตีนเพียงพอที่จะไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อตรงนั้นแล้วก็คือทำให้มันปูดขึ้นมานี่คือจริงๆประมาณเนี้ยค่ะคนที่แบบว่าสำหรับผู้ชายที่ออกกำลังกายเยอะแล้วก็มีกล้ามใหญ่นั้นเพราะว่าเขากินโปรตีนเสริมเพื่อไปเสริมสร้างสิ่งที่สึกหรอไปโอเคคือก็มารู้จักนี่น่าคือใครนี่น่าก็เป็นเด็กสาวธรรมดานี่ค่ะตอนนี้ก็จะไม่สาวแล้วเริ่มจะแก่แล้วนี่น่าอยู่ที่อเมริกาค่ะอยู่นิวเจอร์ซีย์ตอนนี้ก็ทั้งเรียนด้วยทั้งทำงานด้วยก็เรียนสองอย่างเขาพูดกันไปเลยเรียน
nursing แล้วก็เรียน medical informatics ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยเรียกว่าการแพทย์สารสนเทศโอเคเออใช่การแพทย์สารสนเทศก็เรียนก็พูดไปเพราะว่าอยากทำ nursing แต่ว่าไม่ชอบบางทีอาจจะไม่อยากเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเรียนอะไรไปเยอะเพื่อจะกลายเป็น nurse informaticsnurse informatics นี่ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นพยาบาลแต่ว่าจะดูเรื่อง you know take care เรื่องคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้แหละทีนี้ก็เลยว่าโอเคแล้วจากนี้หน้าการนี่หน้าก็เป็นคนเรื่องง่ายๆค่ะไม่อะไรมากตอนสมัยก่อนโน้ตเคยอัดวิดีโอไว้เยอะมากก็จะเป็นพวกเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยก็อัพโหลดขึ้น YouTube just for fun แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรจริงจังแค่อัดไว้ดูเล่นแล้วก็จะแบบใส่ซีดีไว้ดูตอนแก่แล้วก็พอแก่แล้วก็มาขำตัวเองว่าโอ้โหทำไม่ได้ไงนี่เธอแล้วทีนี้พอดีมีน้องๆหลายคนมาถามโอ้ยทำยังไงให้มีกล้ามเนื้อท้องมีกล้ามเนื้อแขนก็เลยบอกว่าจะมาอัดไว้ให้ทุกคนได้ดูกันโอเคตอนนี้ก็คือว่านี่คือวิดีโอแนะนำตัวนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยเผื่อใครกำลังรู้จักนี่เป็นวิดีโอส่วนตัวไม่ได้อยากเปิดเผยแค่อยากแชร์โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวนีน่าจะมาเสนอวิธีการทำหน้าท้องกล้ามเนื้อหน้าท้อง10นาที30นาทีอะไรก็แล้วแต่ก็ติดตามชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีที่รู้จักทุกคนบาย